และที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือปริมาณน้ำโขงที่สูงขึ้นไม่หยุดล่าสุดที่จังหวัดหนองคายค่ะอยู่ในระดับที่เรียกว่าเกินวิกฤตแล้วนะคะแล้วก็ได้หนุนเข้าลำน้ำห้วยสาขาล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะน้ำเนี่ยได้ไหลเข้าท่วมเทศบาลเมืองหนองคายแล้วก็อำเภอศรีเชียงใหม่แล้วด้วยนะคะไปดูระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายนะคะยังขึ้นต่อเนื่องค่ะเรียกว่าทำสถิติสูงสุดในรอบปีนี้อีกครั้งเมื่อวานนี้ซึ่งสูงเกินตลิ่งไปถึง26เซนติเมตรแล้วก็ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกเนื่องจากว่ามวลน้ำจากตอนเหนือยังไหลมาถึงจังหวัดหนองคายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเพิ่มมากขึ้นล่าสุดตั้งแต่เมื่อเวลา 22 นาฬิกาของคืนที่ผ่านมานะคะน้ำได้ไหลเข้าท่วมชุมชนจอมมณีซอย6เขตเทศบาลเมืองหนองคายแล้วก็ได้รับแจ้งจากอำเภอศรีเชียงใหม่บริเวณโรงงานมะเขือเทศในเขตพื้นที่ท่าบ่อศรีเชียงใหม่แล้วก็หลายๆพื้นที่นะคะโดนภัยพิบัติทางน้ำเพราะว่าน้ำโขงขึ้นตามลำดับเรื่อยๆทำให้ประชาชนต้องอพยพสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้ในเขตอำเภอศรีเชียงใหม่น้ำโขงได้หนุนเข้าตามท่อระบายน้ำซึมตามรอยแยกและรอยต่อของเขื่อนป้องกันตลิ่งผุดขึ้นมาท่วมถนนสายหลักแล้วก็ถนนตามซอยหลายสายนะคะทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ช่วยกันกรอกกระสอบทรายแล้วก็นำไปอุดตามท่อตามรอยแยกแล้วก็รอยต่อที่น้ำซึมเข้ามานะคะแต่ว่าไม่ค่อยจะเป็นผลมากนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามีรอยแยกและรอยต่อยาวตลอดแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขงเลยนะคะส่วนชาวบ้านช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อใช้ป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนส่วนที่โป๊ะแพที่อยู่ในแม่น้ำโขงก็ได้มีการปรับยึดให้แน่นหนาขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรน้ำท่วมอีกในหลายอำเภอที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงด้วยเริ่มตั้งแต่ที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอโพนพิสัยค่ะทางด้านของคุณรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายก็บอกนะคะว่าทางจังหวัดหนองคายเองค่ะมีการแจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับทราบสถานการณ์น้ำโขงล่วงหน้าแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันทีด้วยขณะที่คุณโสพลห่วงญาตินะคะนายอำเภอเมืองหนองคายตอนนี้รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดหนองคายค่ะท่านก็สั่งการให้มีการอุดท่อระบายน้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากหมู่บ้านด้วยนะคะรวมทั้งยังมีการจัดเตรียมเรือเอาไว้เพื่อที่จะช่วยขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปยังที่ปลอดภัยทันทีที่ได้รับการร้องขอจากชาวบ้านด้วยค่ะไปดูระดับน้ำโขงในพื้นที่อื่นๆกันบ้างนะคะอย่างที่อำเภอเมืองนครพนมระดับน้ำอยู่ที่11เมตร67เซนติเมตรใกล้จุดวิกฤตน้ำท่วมที่ระดับ12เมตรแล้วนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอโขงเจียมระดับน้ำโขงอยู่ที่14เมตรซึ่งเหลืออีกเพียงแค่ครึ่งเมตรก็จะส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำแล้วนะคะส่วนที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใกล้ถึงจุดวิกฤตทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็ได้ออกหนังสือถึงนายอำเภอเชียงคานอำเภอปากชมให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ให้มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำโขงขณะเดียวกันนะคะน้ำโขงก็เริ่มไหลเข้าท่วมหมู่บ้านที่อยู่ริมน้ำโขงและพื้นที่การเกษตรแล้วด้วยนะคะเช่นเดียวกับที่จังหวัดบึงกาฬค่ะที่ได้มีการสั่งเตรียมรับมือพร้อมระดับน้ำในแม่น้ำโขงพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากที่เขื่อนผลิตไฟฟ้าน้ำเงิม1เพิ่มระดับการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีน้ำเหนือจากจังหวัดหนองคายไหลลงมาสมทบอีกด้วยนะคะก็เลยทำให้ปริมาณน้ำในระดับในแม่น้ำโขงเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ